ศาลพิพากษาจำคุก6เดือนน้องชายของคุณธนาธรในคดีติดสินบนที่ดินชิดลมนะคะ6เดือนแบบไม่รอลงอาญานะคะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาคดีที่นายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดเป็นจำเลยซึ่งเป็นน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการและประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และได้กระทำไปในฐานผู้แทนนิติบุคคลและเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลกรณีนี้นะคะนายสกุลธรมีพฤติการกระทำผิดติดสินบนเจ้าพนักงานและนายหน้าเป็นเงินจำนวน20ล้านบาทเพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2แปลงในซอยร่วมฤดีและย่านชิดลมศาลตัดสินให้มีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้สินบนแต่ผู้ถูกใช้ไม่ได้กระทำโทษการรับโทษ1ใน3ตามป.อาญามาตรา144ประกอบมาตรา84จำคุก8เดือนลดโทษให้1ใน4คงเหลือโทษจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาซึ่งคดีนี้ยังอุทธรณ์ได้นะคะก็เป็นข่าวด่วนเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับอ่ะไปดูกันที่สวกันบ้างครับวันนี้20พฤษภาคมวันแรกที่มีการรับสมัครสวเจ้าหน้าที่ก็เตรียมมาเต็มที่เลยนะครับส่วนประธานกกต.ก็ไปตรวจความพร้อมครับที่สำนักงานเขตพญาไทก็บอกว่าที่เนี่ยรับใบสมัครไป76คนด้วยกันนะครับบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงคึกคักมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันกับคุณอัญชลีอริยกิจเจริญครับจากสำนักงานเขตพญาไทครับเชิญครับเชิญค่ะค่ะคุณเพ็ญพันธ์คุณอติชาติค่ะต้องบอกว่าที่สำนักงานเขตพญาไทเราปักหลักมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะนับดูเนี่ยผู้สมัครมาอยู่ประมาณ4คนนะคะคนแรกเอกสารไม่ครบแล้วก็ไม่ได้เตรียมเงินค่าสมัครมาคนที่2เพิ่งจะตรวจเอกสารเสร็จสิ้นไปค่ะและอีก2คนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารค่ะซึ่งการที่เกิดความล่าช้าในขณะนี้นะคะก็มีรายงานว่าเกิดจากระบบทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยล่มในหลายจังหวัดค่ะทำให้การสมัครล่าช้าไปแต่ว่าตอนนี้ระบบเริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่สำนักงานเขตพญาไทตั้งแต่7:30 น.นะคะเพื่อตรวจสอบความพร้อมการรับสมัครซึ่งในเขตนี้มีผู้ขอรับใบสมัครไป76คนนะคะสำหรับขั้นตอนการสมัครก็คือผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเพื่อระบุลำดับที่ลงชื่อและเวลาที่มาลงทะเบียนจากนั้นเมื่อได้เอกสารได้คิวแล้วนะคะจะไปสู่ขั้นตอนการกรอกเอกสารค่ะซึ่งเอกสารหลักๆก็จะต้องประกอบไปด้วยใบสมัครก็จะมีการกรอกแบบแนะนำตัวผู้สมัครแบบรับรองความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มอาชีพสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายค่ะจากนั้นจะไปสู่กระบวนการบันทึกข้อมูลโดยมีฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครองช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะนำเอกสารทั้งหมดไปให้ผู้อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาลงลายมือชื่อและนำเอกสารทั้งหมดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะด้วยวิธีการสแกนแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียม 2,500 บาทและจบด้วยการออกใบรับสมัครซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้2ใบก็คือใบสว10และสว11ค่ะซึ่งเป็นแบบรับสมัครและเอกสารแนะนำตัวโดยแต่ละคนใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือตามมาตรฐานค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่จะเน้นย้ำเอกสารการรับสมัครจะมีการตรวจให้ครบถ้วนนะคะถ้าเกิดใครยังมีเอกสารไม่ครบให้กลับไปเตรียมพร้อมก่อนที่จะมาสมัครใหม่อีกครั้งส่วนผู้สมัครที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกทางสำนักงานเขตได้จัดรถวีลแชร์อำนวยความสะดวกไว้ให้ค่ะทางด้านของประธานกกต.ก็มั่นใจในความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าได้มีการพูดคุยซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติต่างๆแล้วคาดว่ากทม.จะเป็นจุดที่มีผู้สมัครมากที่สุดแต่ว่ายังประเมินตัวเลขไม่ได้ส่วนการลงสมัครที่อาจจะหัวกันในการลงคะแนนนั้นก็อยากจะให้ผู้สมัครทุกคนรักษากฎหมายเพื่อให้การสมัครในครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับมันมีการป้องกันทั้งการออกแบบการเลือกครั้งนี้ซึ่งการออกแบบด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมค่าสมัคร 2,500 ก็เป็นประการหนึ่งที่ไม่ให้มีการสมัครถูกเกินไปค่าสมัครถูกเกินไปประการที่สองคือการกำหนดให้มีการเลือกไข้ก็จะทำให้การครบคือสมรู้ร่วมคิดและการหัวเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับ
นอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าในพื้นที่กทมพบความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกลุ่มการรวมกลุ่มเพื่อที่จะหัวลงคะแนนเลือกสวค่ะแต่ว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเจ้าหน้าที่จะมีการจับตาเป็นพิเศษในกระบวนการคัดเลือกด้วยโดยเฉพาะผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1-5 อันดับแรกซึ่งการตรวจสอบว่าจะมีการหัวจริงหรือไม่ก็จะต้องตรวจสอบทั้งพฤติกรรมและเอกสารต่างๆประกอบกันค่ะล่าสุดมีผู้สมัครสว.ท่านหนึ่งซึ่งเสร็จสิ้นการตรวจเอกสารไปนะคะก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าการสมัครครั้งนี้เขาใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะเนื่องจากระบบล่มแต่ก็เข้าใจได้โดยภาพรวมแล้วถือว่าการสมัครไม่ได้ยุ่งยากนะคะแต่ว่ามองว่าเรื่องของค่าสมัคร 2,500 บาทนั้นดูแพงเกินไปค่ะซึ่งจะถือเป็นการกีดกันผู้ที่มีรายได้น้อยและมองว่าราคา 500 ถึง 1,000 บาทน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าค่ะทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่สำนักงานเขตพญาไทค่ะ